สวัสดีครับทุกคนกวันนี้ของผมพุทธเสในโอเวอร์สองครับเนื้อหาคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงแพชปรับสมดุลที่เข้ามาพร้อมกับแรง์แล้วก็แบตเตอร์พาซีซั่นที่2กันรวมถึงผลกระทบจากแพชครั้งนี้ด้วยว่ามันต่างจากแพชที่แล้วยังไงนะครับโดยที่ฟุตเทจในคลิปนี้ผมจะนํามาจากคลิปของคาคิวนะครับหากใครต้องการสนับสนุนต้นทางคาคิวเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปกดไปตามได้เลยหรือว่าจะกดด้านขวาบนก็ได้ผมแปะไว้ให้แล้วนะ แต่ก่อนเราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันผมขอแนะนำร้าน Richman Shop บริการเติมเืินออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3แสนคนเพียงแอดไลน์แอด Richman Shop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com ซื้อ o v e r w ร t c h คอยราคาถูกไม่ง่ายไม่ต้องให้ ID หรือพาสเวิร์ดเพียงเข้าร้านค้าในเว็บไซต์ O v e r w a t c h กดซื้อ O v e r w a t c h คอยและเลือกแพ็คที่คุณต้องการเลือกข้อมูลการสระเงินผ่าน r a z e r Go และก็บลิงก์ที่ได้ไปวางให้แอดมินในไลน์ได้เลยเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีแลลอดม ชั่พร้อมบริการใหม่ล่าสุดสำหรับผู้ซื้อแพ็กเติมเกมในเว็บสามารถผ่อนชำระได้แล้วสูงสุดนาน10เดือนต้อง richman shop ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับเริ่มด้วยแพสซีฟของ dps เนาะการวิ่งเร็วหลังฆ่าได้เนี่ยถูกเอาออกไปแล้วแลกมากับการเพิ่มความเร็วการรี l o a d จากเดิม25เป็น35การเนตการเนื้อวิ่งเร็วหลังฆ่าได้เนี่ยตัวที่จะเห็นผลชัดเลยก็จะเป็น dps พวกที่ต้องการเข้าประชิดศัตรูเพื่อทำเตเมให้แรงหรือว่าต่อเนื่องเช่นเกนจิเทรเซอร์ Ripper s ์ m e t r ท mm แล้วก็เหมยจากเดิมที่ฆ่าได้แล้วจะวิ่งไถ่ศัตรูต่อได้เลยโดยไม่ต้องใช้สกิลเนี่ยตอนนี้ก็จะทำได้ลำบากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้นั่นเองในขณะเดียวกันเนี่ยการบัฟรีโหลดกระสุนให้เร็วขึ้นเนี่ยส่งผลกับแทบทุกฮีโร่ d p s เลยนะครับอย่างถ้ายกตัวอย่างก็คือ a อชเนี่ยยิ้มแน่นอนส่วนตัวที่โค้จะไม่ได้ผลจากการบัฟครั้งนี้ก็คือฮันโซนั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็รู้สึกว่าฮันโซจะมีบัคด้วยครับธนูขึ้นมาบังกลางจอนะฮะอันน้ครเล่น so น็าจะหะหแวับ ต่อมาคือดูมฟิสนะครับได้รับไปทั้งหมด10บัฟ3เนอร์ฟเลยกันไล่กันไปจากแพสซีฟก่อนบัฟแรกเนี่ยจากเดิมที่ใช้สกิลโดนจะเพิ่มเลือดเขียว30หน่วยต่อเป้าหมายเพิ่มเป็น40หน่วยต่อเป้าหมายบัฟที่2เพิ่มเลือดเขียวมากสุดจากเดิม150เป็น200หน่วยทําให้เลือดดูมตอนนี้เนี่ยมากสุดคือ650หน่วยเพิ่มมาจาก600หน่วยนะครับตรงนี้ก็จะทําให้ดูมเนี่ยถึกขึ้นกว่าตอนแพทที่แล้วนั่นเองต่อมาคือสกิลคลิกขวา rocket punch บัฟที่3ครับระยะเวลายกเลิกชาร์จหมัดลดลงจากจุด25เหลือจุด12วิใช้เป็นตัวล่อสกิลศัตรูได้ดีเหมือนกันนะครับยิ่งในสถานะที่ดูมีหมัดซุปเปอร์ชาร์จอยู่บัฟที่4ดาเมจเมื่อต่อยโดนเพิ่มขึ้นจาก15 30เป็น25 50หน่วยในทางตรงข้ามเนี่ยก็ไปเนฟดาเมจต่อยเมื่อกระแทกกำแพงลดลงนะครับจาก20 40เป็น10 30หน่วยตรงนี้ก็คือลดดาเมจส่วนหนึ่งเพื่อไปเพิ่มดาเมจอีกส่วนหนึ่งเฉยๆเนาะ บัฟที่5ครับการต่อยในสถานะปกติไปกระแทกกำแพงเนี่ยจะมีสตันสุด2-5วิเพิ่มเข้ามาให้จากเดิมที่จะสตันตเมื่อติดซูเปอร์ชาร์เท่านั้นในแพทมันจะมีอีกอย่างคือลดครูดาวจาก4เหลือวิด้วยนะครับแต่นี้คือมันมีผลตั้งแต่รีเวิร์กมาแล้วเพียงแต่ว่าเขาลืมเขียนบอกในแพทเฉยๆเนาะ โดยรวมก็คือหมัดธรรมดาเนี่ยเก่งขึ้นชัดเจนนะครับจาก CC ที่ได้เพิ่มมาแลกกับการเนิฟหมัดซูเปอร์ชาร์นั่นเองเนิบที่2ครับร,ระยะเวลาสตารเมื่อต่อยกระแทกกำแพงจากเดิมเนี่ยจุดห้าถึงหนึ่งวิเป็นจุดสองห้าถึงจุดเจ็ดห้าวิเนิบที่สามครับลดความกว้างการต่อยกระเด็นลงจากสี่เป็นสามเมตรอันนี้สำหรับหมัดซูเปอร์ชาร์นเนาะต่อมาคือสกิลอีพาวเวอร์บล็อกบัฟที่หกครับคูลดาวลดจากแปดเหลือเจ็ดวิแปลว่าจะใช้ได้บ่อยขึ้นแน่แน่บัฟที่เจ็ดครับ ระยะการใช้งานนานขึ้นจาก2เป็น2.5วิแปลว่าจะมีเวลาให้เก็บหมัดซูเปอร์ชาร์จนานขึ้นอีกนิดน,นึงบัฟที่แครับดาเมจสำหรับชาร์จหมัดลดลงจาก90เป็น80หน่วยโดยรวมแล้วเนี่ยแม้ว่าหมัดซูเปอร์ชาร์จจะโดนเนิร์ฟไปแต่การบัฟพว์บล็อกขนาดนี้จะทําให้ดูมเก็บหมัดซูเปอร์ชาร์จได้ง่ายขึ้นแล้วก็บ่อยขึ้นแน่แน่ยังไม่หมดครับต่อมาคืออันติมิทิเออร์สไรท์อันติที่ใครหลายๆคนก็บอกว่ามันค่อนข้างจะอ่อนนะใช้ได้แค่เอาตัวรอ,ทอ,อนนดยอยอรท่่่าาาัั้อองีบบบบมหลยยยูคร9 ตอนที่ลงมาจากฟ้าจะได้หมัดซุปเปอร์ชาร์จมาเลยทันทีแล้วก็บัฟสุดท้ายบัฟที่10คือเวลาลงมาแล้วโดนใครเนี่ยคนนั้นจะติดวิ่งชาร์จจากเดิม2เพิ่มเป็น3วิครับโดยรวมแล้วบัฟดูมครั้งนี้จะทำให้ดูมถึกขึ้นแน่ทั้งเลือดเขียวที่เพิ่มได้เยอะขึ้นเนาะแล้วก็พาวเวอร์บล็อกที่ใช้ได้ถี่ขึ้นนานขึ้นด้วยรวมถึงซีซีของหมัดที่เพิ่มเข้ามาแม้ว่าจะไม่ได้ชาร์จแล้วก็ตัวอันติมิเทอสไรที่บัฟเข้ามา ทำให้ไปก่อกวนหรือว่าฆ่าแนวหลังศัตรูได้มากขึ้นแน่ๆนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าเมตาหน้าอาจจะเป็นเมตาไดฟ์หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือผมยังแอบรู้สึกว่าฮอกมันก็ยังเก่งอยู่นะในแพทปัจจุบันนะครับต่อไปคือจังก l e q u ควีนจากที่โดนเนิร์ฟจนเล่นไม่ได้ในซีซั่นที่ผ่านมา แพทนี้ก็ได้มา4บัฟ1เนิฟด้วยกันไปเริ่มกันที่เนิฟก่อนเลยครับเพิ่มขนาดฮิตบล็อกในช่วงลำตัวแล้วก็หัวใหญ่ขึ้น12%อันนี้เป็นเนิฟที่หนักอยู่เหมือนกันนะคือนางจะรับดาเมจมากขึ้นแน่นอนแล้วก็โดนสีสีง่ายขึ้นแน่นอนนะครับต่อไปคือแพสซีฟดูดเลือดบัฟแรกครับอัตราการดูดเลือดเพิ่มจาก1เป็น1.25 คือสมมุติว่าเราทำดาเมจเลือดไหล100หน่วยจต่กควีนจะได้เลือดคืนมา125หน่วยเพิ่มขึ้น25%นั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าช่วยในเรื่องของการอยู่รอดในไฟได้ดีเนาะต่อมาคือสกิลชิป commanding ช h o u ครับบัฟที่2ลดคูดาวจาก15เหลือ14วิเร็วขึ้นมาวิหนึ่งตีเป็นประมาณ7%นะครับก็ใช้ได้บ่อยขึ้นอีกนิดนึงอะแหละต่อมาเคลื่อนติ rampage ครับบัฟที่3เก็บมันติเร็วขึ้น10%อออันนนี้้ก็คืใชติได้บ่อยขึ้นเน4ครับ ลดระยะเวลาเลือดไหลาจาก5เหลือ4.5าวิแต่ดาเมจเลือดไหลเนี่ยยังคงเท่าเดิมนั่นแปลว่ามันจะทำดาเมจต่อวิสูงขึ้นนั่นเองแล้วก็ทําให้ตัวจังก์ควีนเนี่ยดูดเลือดได้เร็วขึ้นอีกนิดนึงด้วยนะครับโดยรวมสําหรับจังก็ควีนก็คือได้บัฟนี่แหละแต่ยังเป็นบัฟที่รู้สึกว่าไม่ได้มากมายอะไรการดูดเลือดที่มากขึ้นรวมถึงเร็วขึ้นจากอันติก็น่าจะช่วยให้จังก็ควีนเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นเอาตัวรอดได้เก่งขึ้นในไฟแต่ว่าการที่ฮิตบ ต่อไปคือแบชชั่นครับได้มา4บัฟ1เนิฟด้วยกันเริ่มกันที่สกิลชิปก่อน configuration Sentry สกิลหลักในการทำดาเมจของแบชชั่นเลยนั่นเองบัฟแรกครับลดคูดาวจาก12เหลือ10วิแปลว่าแบชชั่นจะใช้ได้บ่อยขึ้นเนาะสกิลนี้แล้วก็เพิ่มดาเมจในภาพรวมให้กับแบชชั่นด้วยรวมถึงลดระยะเวลาที่ศัตรูเนี่ยจะโถมมาฆ่าแบชชั่นลงได้อีกนิดนึงเพราะปกติเนี่ยศัตรูก็จะโถมมาทันทีที่แบชชั่นออกจากโหมดเซนทรีเนาะ ต่อไปคืออันติอาร์เทลลอรี่นะครับไม่ต้องพูดใครก็รู้ว่าอันตินี้แทบจะเรียกได้ว่าแย่สุดในเกมแล้วเนื่องจากมันหลบง่ายมากเพราะว่ากระสุนมันลงช้าเกินตอนนี้ก็ได้บับมาพอสมควรเนาะบัฟ2ครับลดเวลาที่กระสุนจะลงมาจาก1วิเหลือ0.6วิก็คือเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะพ่วกมากับเนิร์ฟหนึ่งอันก็คือลดดาเมจลงจาก300เหลือ2 5 0หน่วยตอนนัดบับที่3ครับลดเวลาหน่วงระหว่างกดยิงแต่ละนัดลง20%แปลว่าแบชชันเนี่ยจะกดยิงอันติได้เร็วขึ้น และสุดท้ายบัฟที่4ครับอันตินี้จะไม่ทําดาเมจใส่ตัวเองแล้วแปลว่าหากกดใช้แล้วศัตรูโถมมาใส่แบชชั่นเนี่ยแบชชั่นสามารถยิงอัดตัวเองได้เลยโดยไม่ต้องกลัวตายอารมณ์คล้ายๆกับเวลาจังแรดกดริบไท่แล้วมีคนวิ่งมาหาจังแรดแ้นะครับในภาพรวมแล้วสําหรับแบชชั่นเนี่ยก็น่าจะทาดาเมจได้มากขึ้นเนาะรวมถึงการใช้อันติที่น่าจะส่งผลต่อเกมมากกว่าแพทที่แล้วนั่นเองต่อไปคือโซเจอร์นะครับเก่งเกินเบอร์มานานสุดท้ายก็โดนปรับสักทีได้ไปทั้งหมด3เนิฟ์ฟ2บัฟ ไปเริ่มกันที่เหนือแรกครับชาร์จของเร็วกันจะค่อยๆลดลงหลังผ่านไป5าวิจากเดิมเนี่ยแวิเป็นการเนิบที่ดีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะเนิบได้มากกว่านี้เพราะว่าอย่าลืมการรีเวลาให้ชาร์จไม่ลดเนี่ยขอแค่โซเชิลยิงศัตรูตัวหนึ่งโดนสักนัดเดียวหรือว่ายิงโล่ก็ได้หรือว่ายิงป้อมเซนทรีเทอร์เรก็ได้หรือว่าอ็อบเจกต์ที่ศัตรูสร้างขึ้นก็ได้ดังนั้นเอาจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยที่จะเก็บชาร์จไวเนาะเนิบที่2ครับ ดาเมจหัวของกระสุนชาร์จลดดาเมจลงจากคูณ2เป็น1.5ของเดิมเนี่ยที่100ชาร์จจะทำดาเมจตัว130หน่วยแปลว่ายิงหัวคูณ2เนี่ยก็จะเป็น260ดาเมจแต่ตอนนี้จะลดลงเหลือคูณ1.5นะครับเท่ากับว่าชาร์จ100ทําทำดาเมจสูงสุด195หน่วยหมายความว่ามันจะวันช็อตตัวเลือด200ไม่ได้แล้วนั่นเอง แต่เอาจริงเลยนะคือมันขาดไปแค่5หน่วยครับถ้ายิงคลิกซ้ายโดนสัก1นัดหรือว่าเพื่อนไปช่วยสก,กิดอะ่ะมันก็ตายอยู่ดีเนาะที่จะดูมีผลจริงๆก็คงเป็นตัวเลือด2 5 0อย่างริปเปอร์กับเหมยนะเพราะว่ายังเหลือเลือดอีก5 5หน่วยแม้ว่าจะโดนยิงหัวไปแล้วนั่นเองต่อมาคือเนิร์ฟที่3ครับระยะที่ดามเมจกระสุนชาร์จเร็วกันจะเบาลงเนี่ยลดจาก70เมตรเป็น40เมตรอันนี้คือเนิร์ฟที่งงจัดจัดงงแบบว่ามันมีใครรู้มาก่อนไหมเนี่ย คือก่อนหน้ามันเบาลงที่70เมตรเป็นต้นไปเพราะเอาจริงๆแล้วมันมีน้อยแมปมากนะครับที่จะยิงกันไกลถึงขนาด70เมตรอะเนิฟนี้ก็จะช่วยลดโอกาสที่เราเดินอยู่ดีเนี่ยเราโดนสอยหัวจากไหนก็ไม่รู้ได้นะครับแต่ว่าเอาจริงๆเลยนะคือ40เมตรอะมันก็ยังถือว่าไกลยอยู่ดีนะครับแล้วปกติผมว่าคนโดยทั่วไปก็น่าจะยิงกันภายใน40เมตรอยู่แล้วสำหรับโซเชียลน่ะต่อไปคือการยิงคลิกซ้ายเร็วกันหรือแบบ S.M.G. นั่นเองบัฟแรกครับเพิ่มดาเมจต่อน,นัดจาก9เป็น10หน่วย ก็แรงขึ้นประมาณ10%อันนี้ช่วยเก็บชาร์จเร็วขึ้นด้วยรวมถึงดาเมจโปก็สูงขึ้นอีกนิดหนึ่งสุดท้ายก็คืออันติโอเวอร์คล็อกนะครับบัฟที่2เพิ่มความเร็วการชาร์จเร็วกันขึ้น20%ครับนั่นแปลว่าเวลาใช้อันติโซเจ์นเนี่ยจะยิงคลิกขวาได้บ่อยขึ้นและดาเมจจากอันติก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ในภาพรวมแล้วโซเจิ้ลก็ยังดูเก่งอยู่นะครับเนื้อหลายอย่างของการชาร์จยิงก็จริงนะแต่ว่ามันดันมีบัฟ SMG กับอันติพ่วงเข้ามาด้วยกลายเป็นว่าที่เนื้อเนือไปอะ่ะมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรขนาดนั้นอะ่ะถ้าเทียบกับบัฟที่ได้มาด้วยะนะ ต่อไปคือซิมแมทราครับได้บับผสมกับเนิร์ฟมาเนาะสองบับสองเนิร์ฟไปเริ่มกันที่บับแรกครับอัตราการชาร์จยิงของคลิกซ้ายเร็วขึ้น20%หมายความว่าซิมเนี่ยจะใช้เวลาจีน้อยลงในการทําให้บีมของตัวเองอัพขั้นแล้วก็แรงขึ้นเนาะในทางกลับกันเนี่ยก็โดนเนิร์ฟด้วยนะครับคืออัตราการชาร์จของคลิกซ้ายจะลดลงเร็วขึ้น20%ด้วยคือถ้าซิมไม่ได้จีใครอยู่เลยนะครับขั้นของบีมมันก็จะลดลงเร็วกว่าเดิมนั่นเอง บัฟอีกอย่างหนึ่งสำหรับคลิกซ้ายที่เคยโดนเอาออกไปนะครับเวลาจีโล่จะได้กระสุนคืนกลับมาถ้าเทียบกับซีซั่นหนึ่งที่ซิมไม่ค่อยอยากจะจี่โล่เนี่ยตอนนี้ซิมก็น่าจะอยากจี่โล่มากขึ้นเพื่อคงระดับความแรงบีมของตัวเองไว้รวมถึงใช้รีกระสุนบางส่วนได้ด้วยเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับเนิร์ฟที่คาคิวไม่ได้พูดถึงเนี่ยแต่มีเขียนในแผทโน้ตเนาะก็คืออัตราการใช้กระสุนเวลาจีเพิ่มจาก7เป็น10หน่วยต่อวิครับหมายความว่าซิมจะจีได้สั้นลงก่อนจะต้องรีโหลดนั่นเอง อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าจะทําให้ซิมเนี่ยอยากจะจีโ่โลยครับเพื่อรีโหลดกระสุนไปในตัวด้วยเนาะในภาพรวมแล้วผมว่าดาเมจของซิมน่าจะสูงขึ้นนะครับจากการที่บีมเนี่ยมันเพิ่มขั้นได้เร็วขึ้นเพราะว่าปัญหาของซิมในซีซั่นแรกอ่ะคือการที่บีมมันอับขั้นช้าถ้าโดนโฟกัสหนักเวลาเข้าไปจี่สตูเนี่ยยังไงก็ตายก่อนบีมจะได้ขยับขั้นแน่ๆแถมโล่เนี่ยใช้บล็อกได้อีกนะครับทำให้ซิมต้องรีโหลดก่อนที่จะฆ่าใครได้เนาะในตอนนี้ก็สามารถจี่โล่เพื่อรรรีีกกะสุแแลล้้้วว็คงดับบไไ ต่อไปคือเทรเซอร์นะครับอันนี้ได้ไป1บัฟท่วนเพิ่มดาเมจยิงธรรมดาจาก5เป็น6หน่วยต่อนัดที่เคยโดนเนิร์ไปก่อนอันนี้นั่นแหละครับเหตุผลส่วนหนึ่งก็เพราะว่าตอนแพทกลางซีซั่นหนึ่งมีบัคที่ทําให้เทรเซอร์เนี่ยยิงไกลได้ถึง20เมตรโดยที่ดาเมจไม่ลดลงพอแอรอนเคลเลอร์เห็นปุ๊บเขาก็มองว่าระดับพลังเนี่ยมันก็ยังไม่ได้สูงขนาดนั้นนะตอนนี้พอแก้บัคแล้วก็เลยบัฟดาเมจเทรเซอร์กลับมาให้เหมือนเมื่อก่อนนะครับ เทรเซอร์เนี่ยจะทำดตเมได้สูงขึ้นกว่าแพดก่อนบัคแน่นอนแต่ก็แลกกับระยะที่ต้องเข้าใกล้เหมือนเดิมนะครับก็คือ13เมตรนั่นเอง ต่อไปคืออาณาครับอันนี้ก็ได้ไป1บับท่วนแถมเป็นแค่บับเล็กๆเท่านั้นเองสกิลชิปสลิปดาดลดคูดาวจาก15เป็น14วิเท่ากันกับบับลดคูดาวสกิลตะโกนของจังก็คุยเลยนะครับโดยรวมแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะช่วยอะไรอนาได้ขนาดนั้นหรอกมันก็คงใช้ได้บ่อยขึ้นอีกนิดนึงอะแต่ว่ามันก็ยังคงเป็นสกิลที่ต้องกาจังหวะแล้วก็เล็งให้ดีไม่งั้นก็เจ๊งกันะครับ ต่อไปคือคิริกโกะนะครับเอาไปเต็มๆเลย4ี่เนิร์ฟสบัฟโอ้โหจะเยอะอะไรขนาดนั้นเนิร์ฟแรกคือฮิตบ็อกแขนที่ลดลง15%นะครับปกติแล้วเนี่ยการลดฮิตบ็อกมันควรจะเป็นบัฟถูกไหมแต่ว่าอันนี้เป็นเนิร์ฟครับด้วยความที่แขนของคิลิกโกะมันจะบังหัวอยู่เว้ยตอนที่ฮิตบ็อกแขนใหญ่อะมันทําให้การเฮดช็อตคิลิกโกะทาได้ยากกว่าปกติพอโดนล,ลดขนาดฮิตบ็อกลงเนี่ยแปลว่าตอนนี้การเฮดช็อตคริริโกะก็จะทําได้ง่ายขึ้นนั่นเองแล้วก็เป็นอย่างที่มันควรจะะเป็นน ต่อมาคือบัฟแรกครับที่จะเรียกว่าบัฟได้ไหมหนะ้า <c oughs> คือการตั้งค่าอันหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาปีนกำแพงอัตโนมัติถ้าเปิดออนไว้เนี่ยเราแค่กดครั้งเดียวมันปีนยาวจนสุดกำแพงให้เลยจากเดิมที่เราจะต้องกดค้างเอาเองนะครับหรือว่าบางทีเราอาจจะเผลอปล่อยกลางคันอะไรแบบนั้นต่อมาคือสกิลชิปสวิปสเตปนะครับบัฟที่2คิริโกสามารถกดชิปค้างไว้ก่อนจะวาร์ปได้คือเราเนี่ยกดชิปค้างไว้ก่อน แล้วค่อยหมุนกล้องไปหาเพื่อนครับถ้าเพื่อนอยู่ในระยะเราก็จะว์าไปหาเพื่อนคนนั้นทันทีอันนี้ก็จะรีตรงที่ว่าถ้าเป็นจังหวะฉุกเฉินต้องว์าไปหาใครสักคนแบบด่วนๆเลยกดค้างแล้วหมุนไปเลยครับเจอใครก็จะว์าไปหาคนนั้นเลยแต่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คืออาจจะทําให้เราว้าไปอยู่ในจุดที่เราไม่อยากจะอยู่ก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับต่อมาคือบัฟที่3ครับเพิ่มจำนวนคู่ในต่อแม็กจาก12เป็น15นัดปลาคู่ในได้เยอะขึ้นก่อนจะต้องรีแม็กอันนี้ก็ดีีแแหหลละะก็ด บัฟที่4ครับร,ระยะเวลาการไล่สกิล e projection สูุจาก0.15เป็น0.1วิลดลง0.05วิแต่บอกเลยว่าเห็นได้ชัดเหมือนกันว่าเร็วขึ้นอันนี้ก็ช่วยให้เวลาการเผื่อสูุเนี่ยน้อยลงกว่าแพช h ที่แล้วเนาะเราแบบสามารถใช้ได้เป๊ะมากขึ้นตรงเวลามากขึ้นอาจจะไม่ต้องใช้ก่อนขนาดนั้นแล้ว มาต่อกันที่อันติคริสเนราชครับซึ่งเป็นส่วนหลักที่โดนเนิร์ฟเลยเนิร์ฟที่2อันติเก็บช้าลง10%ใช้เวลาเก็บนานขึ้นแน่นอนแล้วก็ใช้ได้น้อยครั้งจากเดิมเนาะแปลว่าความเป๊ะในการใช้เนี่ยก็จะต้องสูงขึ้นด้วยเนิร์ฟที่3ครับวิ่งเร็วลดลงจาก50เป็น30%สปีดวอลูซิโออาจจะเข้ามามีส่วนมากขึ้นจากเดิมที่แทบไม่จำเป็นเลยหากเปิดคริสเนราชอยู่ รวมถึงการยิงกันในคิสเนะก็จะง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้วิ่งเร็วแบบเดิมแล้วเนาะแล้วก็เนิร์ฟที่4ครับคูดาวเร็วขึ้นก็ถูกลดลงจาก3เป็น2เท่าแปลว่าการใช้สกิลจะต้องคำนึงถึงจังหวะเวลาใช้ให้มากกว่าเดิมอย่างคิริโกะที่แพทก่อนเนี่ย จะสูสุได้3ครั้งเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็จะเหลือแค่2ครั้งเท่านั้นโดยรวมแล้วผมว่าคริโกก็ยังเป็นตัวที่เก่งอยู่นะแต่อันติมันไม่ได้โกงเท่าเดิมแล้วละ่ะคอมโบอันติต่างๆมันยังใช้งานได้อยู่เพียงแต่อาจจะไม่ได้เก่งเท่าเดิมอย่างคิสเนโฮกอย่างเงี้ยฮุกของโรถฮอกก็จะไม่ได้รีคูดาวเร็วเท่าเดิมลวรวมถึงการวิ่งของโรดฮอกในอันติเนี่ย,ยก็ชา้าลงด้วยนะครับตัวต่อไปคือเมอร์ซี่กับ2บัฟที่ไม่มีใครต้องการ บับแรกครับลดร,ระยะเวลาสลับอาวุธระหว่างคาากับปืนจากจุด5เป็นจุด3.5วิแล้วก็บับที่2ครับเพิ่มกระสุนต่อแม็กของปืนพกจาก20 เป็น25่หานัดหมายความว่าเมอร์ซี่น่าจะอยากหยิบปืนมายิงมากกว่าแพทที่แล้วเนาะสลับก็เร็วขึ้นแล้วก็มีกระสุนมากขึ้นแต่ถามจริงเถอะมันจะมีโอกาสให้ทําแบบนี้สักแค่ไหนครับโดยทั่วไปแล้วอะ่ะถ้าจะหยิบปืนพกมาสู้ส่วนใหญ่เมอร์ซี่ก็จะหยิบมาตอนใช้บอคิลลี่เนาะซึ่งมันจะบินได้อิสระบินหาเพื่อนก็เร็วขึ้นยิงได้เร็วกว่าด้วยแถมมีกระสุนไม่จํากัดด้วยใครที่ติดตามเหล่าสตรีมเมอร์เมอร์ซี่เมนท็อปห้าร้อยนะครับลองไปตามดูในทวิตเตอร์ในยูทูบได้เลย แทนเพียงนิดนะครับที่คาคิวไม่ได้พูดถึงเนาะก็คือการแก้บั็กของฟาร่าจากก่อนหน้านี้เนี่ยที่อันติเก็บได้เร็วขึ้น25%ใช่ไหมตอนนี้ถูกแก้ให้กลับมาเป็นปกติแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนื้อฟาร่านั่นเองหากเทียบกับแพทที่แล้วเนาะจบแล้วนะครับสำหรับแพทปรับสมดุลแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นถ้าเทียบกับแพทที่แล้วเนาะแล้วคุณมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับแพทที่เพิ่งเข้ามาตัวไหนน่าจะเก่งขึ้นไหมตัวไหนน่าจะมาเป็นเมตาแทนตัวไหนใหม่ ก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อ,อย่าลืมกดซับกดไ like, ลค์กดแชร์หรือจะสมัครสมาชิกโดเนทซุปเปอร์แตงมาเป็นกำลังใจให้ผมก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>